วันนี้เราก็สร้างกันไปขบวนปฏิวัติมันเพิ่งเริ่มตั้งไข่คุณหมายถึงขบวนปฏิวัติที่เราหวังว่าจะให้มันเป็นคนนำนะเพราะวันที่ลองนึกภาพนะคุณเนี่ยคุณสุรวิทย์กับฮาวทูเองก็บอกว่าให้ความรู้ประชาชนก็แปลว่าเรานี่เป็นจำกัดบทบาทอยู่แค่นั้นแต่นึกถึงความจริงของขบวนปฏิวัตินะครับต้องมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะนั่นหนึ่งนะแล้วสองเองเนี่ยในขณะที่มีการทำงานนั้นมันต้องมีอยู่หลายแนวรบอยู่หลายด้านอย่างมากคนที่ถนัดแต่ละด้านแต่ด้านต้องเริ่มเข้ามาขมวดเป็นขบวนนี้นะคุณจะกินนะครับถ้าคุณได้อ่านทฤษฎีปฏิวัติไทย9บทนะครับ5กลุ่มงานเราแบ่งไว้อย่างน้อยที่สุด5กลุ่มงานบางคนแบ่ง17กลุ่มงานครับกลุ่มงานชุมชนครับองค์กรนำครับนะฮะครับสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมสื่อสารและศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มต่างประเทศและหน่วยพิเศษครับเห็นไหมฮะเราให้ความสำคัญทุกกลุ่มงานครับโดยเฉพาะกลุ่มต่างประเทศเวลาเราลุกขึ้นสู้จะต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนเราครับชี้แจงต่อต่างประเทศว่าทำไมเราต้องลุกขึ้นสู้ครับนั้นเราให้ความสำคัญหมดครับไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเสรีไทยกำลังจะเริ่มตั้งตัวนะครับแล้วก็เราอาจจะคาดหวังอะไรสูงแต่ผมบอกแล้วข้อจำกัดเขาเนี่ยเยอะมากนะครับผมรู้เห็นกับหูกับตาเอาเป็นว่านะครับเราก็ให้ความสำคัญกับแนวรบต่างประเทศแล้ววันนี้ถามว่าแนวรบต่างประเทศจริงๆเนี่ยมีใครที่จะพอเป็นความหวังนะคุณสุรวิทย์คือตอนนี้นะฮะแม้แต่มันจะต้องตกผลึกทางความคิดครับไม่ใช่เอารูปธรรมมาก่อนความคิดคุณจะไปทางไหนครับมันจะต้องมาว่าก่อนไม่ใช่ว่าเอาองค์กรนำเขาบอกว่าโอ้ยตรงนี้เขาออกแอคชั่นแล้วคุณไม่ทำเขาทำอะไรแต่ในขณะที่ความคิดมันยังไม่ตกผลึกกันเลยครับ ประเด็นแรกคุณสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกับประชาชนแล้วหรือยังไม่ใช่คุณเขียนแล้วให้ประชาชนไปบงกับยุทธศาสตร์ต่ำต่ำครับก็วันนี้จริงๆเนี่ยตัวยุทธศาสตร์เนี่ยการประกาศ6ข้อนี่เขาก็บอกนะเบื้องต้นนะแปลว่าต่อไปจะต้องขยับขยายนะครับคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่านะส่วนเอาเป็นว่าผมถามคุณสุรวิทย์เพื่อจะบอกว่าสมมติวันนี้ถ้าตัดนะครับคุณจารุพงษ์อะไรออกไปเขาไม่เคลื่อนไหวแล้วถามว่าคนที่จะมาเคลื่อนไหวต่างประเทศเนี่ยคุณสุรวิทย์มองที่ใครล่ะครับคือคนไหนก็คือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใครครับวันนี้ที่เห็นเนี่ยมีใครครับแอคชั่นมันจะเกิดขึ้นมาเองแอคชั่นแล้วถ้าเกิดแอคชั่นขึ้นมาเนี่ยอย่างผมออกแอคชั่นผมก็โดนตีแล้วเนี่ยอุ้ยองค์การคุณเนี่ยแนวร่วมของ How to ไม่เคยมีเลยแต่ทำไมมีคนเริ่มออกคลิปสนับสนุน How to ที่อยู่ต่างประเทศ 3-4 คนแล้วมันเกิดขึ้นมาจากการตกผึกทางความคิดการกระทำแอคชั่นน่ะกิจกรรมน่ะมันจะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์9ปีนี่มีคนออกคลิป 3-4 คนเองนะคุณสุรวิทย์แล้วเราจะมาเป็นขบวนนำแล้วเราจะหวังได้ไงเนี่ยแล้วต่างประเทศที่จะเป็นผู้นำแนวรบต่างประเทศไปยืนกับผู้นำต่างชาติชี้แจงให้เขาเห็นถึงความจำเป็นของการที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบการปกครองปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์อันมหาศาลซึ่งประชาชนเนี่ยควรจะได้รับแล้วก็เขาเองก็ควรจะมีส่วนไปรับรู้กับผลประโยชน์โดยการดีลกันในประเทศฐานะมิตรประเทศกันในอนาคตเมื่อประชาชนชนะแล้วเนี่ยใครจะไปพูดตรงนี้ได้คุณคำพูดแบบคุณเพียงดีเนี่ยนะเหมาเจ๋อตุงก็เจอคำนี้มาก่อนครับครูประชาบาลกระจอกกระจอกคนหนึ่งแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อวันลุกขึ้นสู้เมื่อความสุขงอมทางด้านอุดมการมันจะปรากฏตัวเองถามว่าคนเก่งกว่าเหมามีไหมมีแต่เขาตายไปก่อนครับเอาเป็นว่าวันนี้เราเนี่ยเผด็จการมันเขมือบแล้วนะมันเขมือบเราแล้วนะคุณสุรวิทย์ถามว่าต่างประเทศเนี่ยเอ่ยชื่อให้ผมได้ยินสัก2ชื่อว่าน่าจะเป็นคนนำขบวนในแนวรบต่างประเทศก่อนที่จริงเราไม่ได้ความสำคัญว่าต้องมานำทั้งหมดนะอาจจะเป็นคุณเพียงดินก็ได้ถ้าหากคุณปรับวิธีคิดคือเอาเป็นว่านะครับผมเองเนี่ยวิธีคิดของผมเนี่ยมันมีของผมแล้วผมคิดว่าปรับแน่นอนแต่ว่าปรับตามใครนั้นขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นน่ะมีดีพอหรือเปล่าจะให้ผมเอาไปปรับนะครับอันนี้ชัดเจนผมปรับตลอดเวลานะครับไม่เคยคิดตัวเองคิดแล้วแม้กระทั่งวิธีคิดความคิดองค์ความรู้เนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตลอดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีหลักนะครับแต่ว่าต้องเกิดจากวิจารณญาณการวินิจวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ประเมินนะครับดูความเหมาะสมเดียวครับคือที่ผลประโยชน์ของประชาชน ง่ายมากอันเนี้ยคุณสุรวิทย์ถ้ามันมีการวัดช่างตวงกันมาเนี่ยคุณสุรวิทย์อาจจะน้ำหนักใหญ่กว่าผมนะแต่เรื่องของประชาชนหัวใจเพื่อประชาชนเนี่ย
นะครับเวทีไหนเวทีนั้นไม่มีปัญหานะครับผมรู้สิมันพิสูจน์กันแต่ว่ามันวัดกันไม่ได้ไงมันวัดกันไม่ได้ก็มีแต่ราคาคุยแล้วครับก็ต้องพิสูจน์กัน action speaks louder ครับอยู่ที่การกระทำของคุณว่าคุณได้ทำอะไรสังคมก็จะตัดสินจากตรงนั้นเฮ้ยนี่ถ้าคุณเอาเรื่องนี้นะเอาเรื่องสร้างยุทธศาสตร์แนวร่วมไปคุยกับเสรีไทยได้ผมเชื่อเลยนะผมคุณครับจะหันเชียร์คุณเพียงที่เลยดีมากเอาละผมบอกให้ตัวอย่างหนึ่งนะคุณสุรวิทย์เขากำลังจะขอให้ประชาชนมาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะให้เครือข่ายทั่วโลกที่เห็นว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนเนี่ยนะร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองเสร็จแล้วก็เอามาไหลมารวมกันอันนี้คือการเข้านี่คืออย่างหนึ่งอันนี้ผมรู้ว่าคุณจะตีอะไรรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องกระจอกแต่ผมกำลังบอกว่าโดยสันดานเขาเนี่ยไม่ใช่สันดานเผด็จการนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกเพราะนั้นต่อไปขั้นตอนการจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมว่าขบวนปฏิวัติเราอนาคตของประเทศชาติเราอะไรที่เป็นสิ่งจับต้องได้ที่จะต้องเอามาชูให้ทุกคนได้รับรู้รวมกันว่าชนะไปแล้วจะต้องได้สิ่งเหล่านี้ผมว่าไม่ถึงน้ำมันแน่นอนเพราะว่าจารุพงศ์เขาว่าอย่าพูดเรื่องน้ำมันเลยพูดเรื่องข้าวเมียสุนัยก็ยังถือมุ่นปตท.เอาเราพนันกันแล้วนะครับเอาเรื่องที่สองนะพนันกันเรื่องที่สองนะทักษิณก็ได้แหล่งนงเยาฮะเรื่องโครงสร้างจริงๆเรื่องพลังงานเนี่ยต้องต่อสู้กันถึงฎีกาเหมือนเรื่องเจ้ากับผลประโยชน์ของสานภาพของเจ้านะมันก็มีกลุ่มคนที่คอยแซะคอยอะไรอยู่ตลอดเพราะนั้นเนี่ยจริงๆขบวนประชาชนต้องใหญ่จริงๆคุณสรวิทย์เรื่องทรัพยากรน้ำมันเนี่ยมันมีต่างชาติด้วยนะครับแล้วไอ้กลุ่มบริษัทแล้วก็ตัวปตท.เองก็มาเริ่มเทิมใช้ทั้งกลไกรัฐและนอกรัฐผมศึกษามาพอสมควรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราต้องยืนยันในเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่านะเอาเป็นว่าถ้าจะพนันเรื่องกินข้าวเลี้ยงข้าวนี่ก็ได้ผมให้อีก10มื้อนะครับอีกคูณอีก1มื้อผมเชื่อว่าเขาจะบรรจุเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในแผนแม่บทผมไปไม่ถึงนะคุณยังมีผมตามไปเลี้ยงเมืองไทยได้ขอให้ชนะเถอะถ้ามาช่วยกันไม่ขัดแข้งขัดขากันเนี่ยประชาชนชนะผมได้ไปเลี้ยงข้าวคุณในเมืองไทยนะครับนะไม่ต้องอยู่นอกพวงพนันก็ได้เราไปเลี้ยงกันกินกันแบบพี่น้องครับไม่ถ้าเกิดว่ามันนะปัญหาคือจะให้มาเลี้ยงที่อเมริกาเลยค่าเครื่องบินนะมันมากกว่าค่ากับข้าวเอาไม่เป็นไรอันนี้เราพูดกันแต่จริงๆนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยผมให้เครดิตทุกท่านที่มาพูดเรื่องประชาชนคุณสุรวิทย์พูดเรื่องน้ำมันเนี่ยอันตรายมากนะครับสำหรับประเทศไทยหม่อมหลวงกรกสิวัตรใครว่าจะเป็นสลิ่มอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับผมเองแล้วเนื้อหาสาระที่ท่านพูดนั้นเป็นสิ่งมีประโยชน์ how to ในส่วนที่เป็นเรื่องของทฤษฎีต่างๆแล้วการย้ำเข้ามาผลประโยชน์ประชาชนจิตสำนึกชนชั้นผมว่าเป็นเรื่องดีผมไม่เคยคิดขัดนะแต่มันมีประเด็นบางครั้งซึ่งบางทีผมอยากให้จับประเด็นให้ชัดก่อนจะตีแล้วก็บางครั้งลองฟังกันบ้างก็ดีที่จริงส่วนหนึ่งที่มันขาดก็คือเรื่องของการมาคุยกันอย่างนี้แหละนะครับแล้วออกไปออกมามันกลายเป็นว่านะครับเป็นการทำลายกันมากกว่าวิพากษ์เป็นการบั่นทอนกำลังใจกันมากกว่าการวิจารณ์นะครับก็เอาวันนี้ก็ถือว่าเป็นนะมิตรหมายที่ดีนะครับปีใหม่เนี่ยคุณสุรวิทย์นะครับเราเองก็เคยคุยกันมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วนะสมัยที่เสื้อแดงเคลื่อนไหวซึ่งผมชื่นชมนะคนที่มีความคิดระดับคุณสุรวิทย์แล้วก็หลายๆท่านอาจารย์ชูพงศ์อาจารย์สุรชัยเนี่ยที่เห็นขบวนการรู้คำตอบชัดเจนอย่างผมนี่ยังรู้ทีหลังแต่ยังมีความอดทนที่จะอธิบายแล้วก็เคลื่อนไหวไปตามมวลชนไม่กล้าจะไปหักอะไรมากก็เตือนมีอาจารย์ชูพงศ์ที่กล้ากว่าคนอื่นที่เริ่มเตือนแนวทางของทางนปช.นะครับถ้าเป็นผมถ้ารู้ว่าโอ้โหระบอบมันเหี้ยขนาดนี้นี่ผมคงนะครับพูดโพร่งออกมาตั้งนานแล้วแต่ยังว่าแล้วครับพูดก่อนการอาจจะตายก่อนเวลานะครับมันเราก็เห็นกันอยู่ในสังคมไทยไอ้ที่ตายกันไปเพราะรู้ก่อนการและพูดก่อนการแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะครับเราก็ถือว่าให้กำลังใจกันคุณสุรวิทย์นะครับในส่วนที่นะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนนั้นทำไปเถอะครับอันไหนสนับสนุนได้ผมสนับสนุนแต่ในส่วนที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันนั้นนะครับก็นะครับอยากจะขอให้บางทีต่อสายคุยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมผมเองจริงๆไม่ได้มีอะไรนะบังเอิญว่ามีโอกาสได้ไปรับรู้ข้อมูลได้เห็นกับหูกับตาพอเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งมันขัดกับหลักความจริงมันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเนี่ยผมก็ออกมาพูดแต่การพูดของผมนั้นไม่ได้พูดฐานะเป็นคนรับใช้หรือว่าเป็นทาสรับใช้โทนของผมมันก็ออกอยู่แล้วก็พูดตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับแต่พี่น้องเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของพี่น้องครับง่ายๆก็คือว่าครับให้เสรีไทยทำยุทธศาสตร์ร่วมกับประชาชนได้ได้ไอ้ร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณว่านะครับไอ้พ่อเนี่ยโยนทิ้งไปเถอะครับมันต่ำเหลือเกินครับว่ากันใหม่เลยครับนะว่าเราจะสู้ถึงไหนครับเมื่อไรที่ประชาชนบอกว่าเราชนะแล้วเราจะได้อะไรครับให้จำไว้นะว่าคุณสุรวิทย์ว่า
การกระทำบางอย่างของนักเคลื่อนไหวเนี่ยบางอย่างเป็นกุศโลบายบางอย่างเป็นสาระเป็นแก่นจริงๆแล้วผมเชื่อว่ากลยุทธ์มันพูดไม่ได้ครับแต่ยุทธศาสตร์จะต้องประกาศและชัดเจนแหมสังคมไทยในวันนี้ยุทธศาสตร์นี่บางเรื่องเนี่ยประกาศปุ๊บเนี่ยนะครับหมายถึงยุทธศาสตร์ส่วนที่จับต้องได้นะบางเรื่องเนี่ยประกาศไปก็ตายนะครับสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยนะแต่เอาเป็นว่าที่อยู่ข้างนอกนั้นผมคิดว่าวันเวลาจะนะเราให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดความจริงกันวันนี้ลองดูสิครับคนที่พูดว่าจะต้องเอาอำนาจกษัตริย์ออกเนี่ยนะครับประกาศชัดเจนเพราะว่านะครับด้วยความเก๋าทางการเมืองหนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้วการที่ไม่ต้องมีอะไรสูญเสียไม่กลัวที่จะสูญเสียเนี่ยอาจารย์สุรชัยอาจารย์ชูพงษ์พูดชัดเจนอำนาจกษัตริย์ต้องเอาออกและผมเองเป็นคนรุ่นใหม่ด้อยประสบการณ์ก็เห็นด้วยว่าต้องจัดการกับอำนาจกษัตริย์ถ้าจัดการอำนาจกษัตริย์ให้อยู่ในร่องในรอยแล้วปุ๊บไอ้ส่วนที่เป็นไอ้พวกทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไอ้พวกทหารนายทุนขุนศึกศักดินาตามศัพท์เก่าๆนะครับทั้งหมดเหล่านี้ที่มันรวบอำนาจของประชาชนไปไว้แล้วก็สร้างกลเกมนะครับค่ายกลสร้างระบบอำนาจแล้วก็นะครับกลเม็ดต่างๆของพวกเขาเนี่ยแล้วก็จะครอบงำประเทศแล้วก็ยึดเอานะทุกอย่างผลประโยชน์ทุกอย่างของประชาชนไปไว้กับพวกเขานั้นมันก็จะยังดำเนินต่อเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคำว่าทุนผูกขาดศักดินาเนี่ยนะไม่ใช่ศัพท์เก่าครับเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปีพ.ศ. 2554ครับศัพท์เก่าๆก็คือประเทศไทยคือเป็นเมืองกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาครับครับอันนี้ศัพท์นี้บัญญัติโดยใครครับขอเป็นความรู้นิดนึงท่านนักวิชาการท่านนักคิดผู้ใดเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้ครับเป็นนักปฏิวัติเป็นนักลัทธิมาร์กสายปฏิวัติที่ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วใช้เวลาศึกษามาถึง10ปีครับแล้วได้ตีพิมพ์ในกับได้ตีพิมพ์ในนิตยสารใดบ้างครับจะได้ไปตามดูจะออกมารักษาโรคประเทศไทยที่ประเทศไทยมันป่วยครับคุณเพียงดินรู้ไหมว่าประเทศไทยป่วยเป็นโรคอะไรโรคศักดินาโรคอำมาตย์โรคราชหลายโรคครับครับแต่กลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาพูดถึง4มิติครับ1ทุนผูกขาดคือลักษณะทางด้านเศรษฐกิจครับ2ศักดินาเนี่ยหมายถึงลักษณะทางด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมคือรูปการจิตสำนึกของสังคมครับวัฒนธรรมที่อิทธิพลอเมริกาครอบงำคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมันไม่ใช่คำเสียสีมันเป็นคำทางวิชาการครับครับจริงๆเนี่ยคำนี้ผมยังใช้นะคุณสุรวิทย์ผมว่ามันอธิบายความจริงได้บางส่วนนะครับได้ส่วนสำคัญด้วยนะครับคือผมเนี่ยไม่ยึดติดไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยบางคนก็บอกอย่าเอาไปใช้เป็นของไอ้พวกนี้คือผมเนี่ยนะบางอย่างก็ยืมเข้ามาใช้เหมือนกันนะคุณจะนะแมวสีอะไรก็แล้วแต่ช่วยมาคุณมาจับหนูหน่อยนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับอันไหนที่เห็นว่าเข้าท่าเข้าทางผมรับมาแล้วก็เอามาผนวกแต่ว่าผมเนี่ยเป็นประเภทนะครับหัวแข็งหน่อยนะครับไม่รับใครทั้งหมดไม่ปฏิเสธใครทั้งหมดแต่ว่าจะต้องเอามารวมแล้วก็นะครับประมวลเป็นส่วนที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วก็เสนอไปก็ไม่ได้คิดว่าของตัวเองถูกที่สุดด้วยเราก็คือหนึ่งในนั้นในจำนวนทั้งหมดให้สังคมเขาพิจารณาตัดสินแล้วในสุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของมติร่วมของมหาชนนั่นแหละนะครับนะครับก็คุณสุรวิทย์มีคำถามอะไรที่สงสัยไหมครับเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องภาคีครับครับด้วยความหวังดีต่อเสรีไทยและองค์ความต่อสู้ที่คิดว่าตัวเองจะเข้ามานำครับช่วยทำยุทธศาสตร์ร่วมกับประชาชนอย่าเขียนยุทธศาสตร์แล้วให้ประชาชนไปมุงเห็นด้วยมันจะไม่ต่างอะไรกับนปช.ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับครับแล้วก็ approach ต่างๆเนี่ยผมก็เห็นด้วยคุณสุรวิทย์ในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดเบื้องต้นแต่การดำเนินการต่างๆเนี่ยสาเหตุที่ผมให้เครดิตคุณจารุพงษ์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอนั้นท่านไม่เป็นคนพูดปากโป้งแล้วพูดอวดตัวเองแล้วว่าตามผมมาแล้วผมนำไปสู่ชัยชนะแต่บอกว่าท่านจะต้องสู้นะท่านนั่นแหละถ้าท่านไม่ช่วยเนี่ยผมก็มีแค่นี้ทำได้แค่นี้นี่คือการไม่อวดศักดาแล้วก็พยายามจะให้ประชาชนได้เติบโตจริงๆแล้วเชื่อมั่นในประชาชนตัวท่านอายุจะ70แล้วอ่ะ67 60ขึ้น67นะเพราะนั้นเนี่ยนะโอกาสที่จะหวังกลับไปประเทศไทยวันนี้มันไม่มีอยู่แล้วล่ะจะไปกินหอมตอมม้วนผ่านการเลือกตั้งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาจะสู้แต่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องศักยภาพนี่แหละก็ต้องมาดูกันแล้วเอาเป็นว่าผมรับปากในเรื่องนี้นะครับจะผลักดันในทุกทางที่ทำได้นะครับเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ของประชาชนและที่สำคัญที่สุดประชาชนจะต้องเป็นคนเป็นเจ้าของของขบวนปฏิวัติตรงนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของอุดมการณ์ในระดับสูงแม้กระทั่งขบวนการวิธีการในการจัดการ
วาระต่างๆการดำเนินการต่อไปที่จริงเนี่ยขบวนปฏิวัติเนี่ยคุณสรวิทย์ครับการก่อตัววันนี้เพื่อนำไปสู่นะองค์ประกอบสำหรับการยึดอำนาจไว้ชั่วคราวนะครับแล้วการยึดขั้นตอนไปสู่การยึดอำนาจนั้นต้องใช้คนจำนวนมากแล้วยึดอำนาจไว้ในมือการจะรักษาความสงบเรียบร้อยจัดกลไกความยุติธรรมอะไรต่างๆปรามทุกคนให้อยู่ในเส้นในลายเสร็จแล้วเดินหน้าต่อเนี่ยมันไม่ใช่แซ่ด่านแกบอกว่าทีแรกแกบอกว่าให้สร้างฐานที่มั่นแต่ตอนนี้แกบอกว่าให้ลุกฮือแล้วครับเพราะอะไรเพราะการวิเคราะห์ของแกผิดครับว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างทุนเก่ากับทุนใหม่ครับซึ่งในข้อเท็จจริงอ่ะเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเขายังทำมาหากินร่วมกันได้ธุรกิจของตระกูลชินวัตรในประเทศไทยก็ยังเติบโตนี่คือการวิเคราะห์การมองสังคมอย่างไม่เป็นวิทยาศาสตร์ครับไม่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้คุณสรวิทย์แลกเปลี่ยนกันนิดนะผมไม่คิดว่านะอาจารย์สุรชัยผิดทั้งหมดนะคุณสรวิทย์ถูกในขั้นสุดท้ายว่าจริงๆเขายังนะครับกินหอมตอมม่วนกันได้อยู่หากินร่วมกันได้อยู่นั่นใช่แต่ว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบมิด50-50หรือว่าจริงๆเพราะไอ้ขบวนที่มันใหญ่เนี่ยมันใหญ่มากจนข้างในสุดแล้วขบวนนี้จำเป็นต้องไปเกาะติ่งเนื้อในของการมีอำนาจเพื่อเศรษฐกิจเราอย่าไปมองถึงการมีอำนาจอย่างเดียวเนื้อในของการมีอำนาจเพื่อเศรษฐกิจทำไมคนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศไทยมันจึงรวยที่สุดในโลกเขามีอำนาจก็เพื่อเศรษฐกิจไม่ผิดเห็นด้วยครับประชาชนล่ะครับประชาชนคือผู้สูญเสียทุกอย่างครับจะต้องตรงนี้ครับถ้าเราคือผู้สูญเสียครับเราพูดถูกกดขี่และขูดรีดเห็นด้วยครับเห็นด้วยแต่ผมกำลังจะบอกเรื่องอาจารย์สุรชัยนะคุณสรวิทย์ว่าที่แกมองตรงนี้เนี่ยผมเองเห็นจุดของความจริงอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอำนาจทุนเก่าทุนใหม่เนี่ยมันไม่ใช่50-50อย่างนี้แต่เป็นอีกอันนึงเนี่ยครอบแล้วอีกอันเนี่ยอยู่ในกรอบแล้วพยายามจะดิ้นในที่สุดแล้วเรามองอย่างนี้คุณอย่างนี้นะเรามองไอ้คุณสุรชัยเนี่ยพยายามอธิบายเหมือนสนามฟุตบอลนะในที่เราเรียกว่าโฮลิสตันHorizontal ฮะต่อสู้ในแนวนอนครับนะแต่ถึงแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแนวดิ่งมันเป็นเวอร์ติคอลขี่กันอยู่ทุนใหม่ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะทุนเก่ามันยอมให้เกิดมันไม่สามารถเกิดขึ้นโดยตัวเองโดดๆนี่ไงความขัดแย้งมันอยู่ตรงที่ว่ามันยอมให้เกิดแต่ว่าที่สุดแล้วมันต้องปรามไงการยึดทรัพย์4 นะฮะคุณนั่นคือ 40,000 ล้านครับมันคือปรากฏการณ์ที่คุณกำลังพูดอ่ะมันคือปรากฏการณ์แต่มันไม่ใช่ท่าแท้ท่าแท้ท่าแท้เขายังหาร่วมกันกินแต่ปรากฏการณ์คือปรากฏว่าคุณยิ่งรักคุณทักษิณไปทะเลาะกับลูกชายคนนั้นคนนี้เท่านั้นเองก็เอาเห็นด้วยเห็นด้วยจริงๆเนี่ยเขาร่วมหากินแต่ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งมิติหนึ่งว่าจริงๆไอ้ตัวครอบงำก็คือไอ้ทุนเก่านั่นแหละไอ้ศักดินาพูนทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเอ้าภายใต้อิทธิพลของต่างชาติมันมาหาอำนาจก็ว่าไปนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันมีอำนาจใหญ่มากกว่าแล้วก็ไอ้ทุนใหม่เนี่ยพยายามจะแหกกระแสแล้วก็อิงประชาชนมากขึ้นแต่ไอ้กลุ่มเดิมมันต้องการจะครอบผมก็มองว่ามันก็มีมิติของความถูกต้องที่อาจารย์สุรชัยพูดอยู่แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่คุณสรุปว่าถ้าจะฟันธงก็คือหากินร่วมกันไหมก็หากินร่วมกันแล้วเอาเปรียบประชาชนไหมก็จริงอีกอันนี้ก็เป็นโจทย์ให้ประชาชนได้รับรู้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องดีและเนี่ยผมเนี่ยมันไม่ขัดใครโดยที่ตั้งตัวขัดแต่ต้นนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับใครทั้งหมดโดยที่ไม่พิจารณาอะไรเลยเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับการพูดคุยได้ประโยชน์อย่างยิ่งคุณสุรวิทย์ครับยินดีผมดีใจที่เราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยอะไรที่เป็นมงคลนะครับถ้าต่อไปถ้ามีอะไรที่สงสัยนะครับยินดีให้ถามได้ทุกเวลานะครับเรามีสกายติดต่อกันมาก็ 4-5 ปีนะครับผมเองไม่เป็นศัตรูกับใครนะครับแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ไปอิงกับกลุ่มไหนทั้งสิ้นสามารถจะพูดได้กับทุกคนตราบใดถ้าหัวใจคุณมันคือประชาชนอะไรให้ช่วยผมยินดีเสมอบอกอยากฝากพี่น้องเองนะครับในส่วนตัวผมก็ยังเชื่อคุณเพียงดินนะว่ามีจุดยืนที่ประชาชนนะแต่ในความเข้าใจผมอยากจะบอกคุณเพียงดินว่าถึงเวลาหนึ่งที่ประชาชนลุกขึ้นสู้นะเมื่อระเบิดมันจะระเบิดออกมาหน้าอินหน้าพรมที่ไหนก็ห้ามไว้ไม่อยู่
ครับสิ่งที่จะเป็นเกราะสิ่งที่จะเป็นตัวที่ส่งเสริมเราคือจุดยืนที่ประชาชนเท่านั้นครับนะเพราะฉะนั้นด้วยความรักกับคุณเพียงดินนะครับนะด้วยความรักกับทุกคนที่กำลังต่อสู้หันมาอยู่กับประชาชนเถอะครับนะประชาชนถูกรังแกทุกวินาทีไม่ใช่คุณทักษิณนะทุกสิ่งถูก 47,000 ล้านโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินแต่ประชาชนถูกขูดรีดน้ำมันฆ่าตัวตายทุกวันล้มละลายทุกวันครับนี่คือสิ่งที่น่าสงสารที่สุดเราจะต้องเห็นความทุกข์ยากของประชาชนเป็นที่ตั้งครับเมื่อนั้นนะครับนี่คือเกราะของคุณและจะส่งเสริมคุณในภายหลังแต่เชื่อเถอะว่ามันไปไม่รอดครับถ้าคุณจะไปยืนหยัดอยู่อย่างเช่นต้นปฏิวัติทุนนิยมเสรีอะไรอย่างเงี้ยมันไปไม่รอดหรอกครับครับประชาชนครับถูกรังแกทุกวันแล้วพลังที่มันจะลุกขึ้นสู้มาจากประชาชนตรงนี้แหละเห็นด้วยเห็นด้วยคุณสุรเวชผมถามนิดนึงประเด็นตรงนี้เขาเห็นทุกความทุกข์ยากของเขาครับเขาจะต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของเขาเองวันนี้ถ้าคุณสุรเวชมีอะไรจะพูดถึงคุณทักษิณนะจะบอกว่ายังไงฮะสมมติเนี่ยทักษิณคุณทักษิณมานั่งข้างหน้าเนี่ยคุณสุรเวชจะบอกยังไงเอาแบบว่าจะบอกว่าคุณทักษิณครับผมก็แอบมีความหวังกับคุณเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาพฤติกรรมของคุณตั้งแต่คลิปชายคนที่1คนที่2บอกว่าผมขอเป็นผอ.สำนักทรัพย์นะคุณพายเรือส่งผมมาถึงฝั่งแล้วหรือพฤติกรรมเหมาเข่งของคุณแล้วหายหน้าหายตา ไม่มาตอบคำถามประชาชนเลยแล้วส่งลิ้วล้อมาหลอกลวงประชาชนแบบนี้คุณทักษิณไม่ได้กินประชาชนหรอกแล้วล่ะครับเพราะประชาชนเขาตื่นเดี๋ยวๆริ้วล้อที่มาหลอกประชาชนนี่วันนี้คุณยังคิดว่าผมนี่ริ้วล้อหรือเปล่าตอบให้ชัดๆสิผมเป็นริ้วล้อที่นำมาหลอกประชาชนหรือเปล่าช่วยคุณทักษิณหลอกประชาชนถ้าคุณเพียงดินยังมีพฤติกรรมเอาคำพูดหรือว่าไปสนับสนุนริ้วล้อของคุณทักษิณคุณก็ไม่ต่างริ้วล้อแต่ถ้าคุณเพียงดินยังยืนยันเอาผลประโยชน์ของประชาชนที่ตั้งผมก็ยังคิดว่าคุณเพียงดินคือความหวังของประชาชนเหมือนกันก็เอาเป็นว่านะครับโอเคนะครับก็ตอบมาตรงๆแต่ว่าถามว่าคุณจารุพงศ์วันนี้เนี่ยเสรีไทยวันนี้นะครับเขากำลังจะเดินทางอ่ะคุณคิดว่าเป็นริ้วล้อคุณทักษิณใช่ไหม 100% ทั้งตัวบุคคลและวิธีคิดเอาเป็นว่านะเรายืนต่างกันตรงเนี้ยผมมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตส่วนตัวและได้พูดคุยก็เอาเป็นว่านะครับเอาอย่างเงี้ยคุณเพียงดินนะดูตัวบุคคลนะครับสุนายครับจะรันครับจารุพงศ์ครับคือใครอ่ะคือใครคือถ้าใช้คำว่าใครเนี่ยนะคุณสุรวิทย์ถ้าใช้คำว่าใครเป็นใครเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปตัดสินคนจากภูมิฐานเบื้องหลังอย่างเดียวไม่ดูภาวะการปัจจุบันดูที่การดำรงอยู่ของเขาการดำรงอยู่ในอดีตกับปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันนะคุณสรวิทย์เมื่อก่อนผมเลี้ยงควายนะครับผมท้องกิ่วไปโรงเรียนไม่มีเงินกินข้าวนะครับคุณยังดีนะฮะโต้แย้งกับคุณโด่งคุณโต้คุณหลวงกัตชัยมานะครับคุณโด่งบอกว่าผมไม่เคยรับเงินคุณนักศิลป์เลยแต่คุณโด่งรับเงินคุณโอ๊คพานทองแท้กับผมนี่ยืนยันได้เลยนะครับไม่เคยรับเงินคุณโอ๊คคุณทักษิณเงินคุณจารุพงศ์คุณอเนกคุณใครทั้งสิ้นนะครับคืออย่างนี้นะครับคุณเพียงดินครับครับการที่จะรับใครรับใช้ใครเนี่ยมันดูที่การกระทําและผมยังเชื่อมั่นคุณเพียงดินนะแต่เราขอให้คุณเพียงดินเชื่อมั่นประชาชนเถอะไม่ต้องขอเลยคุณสุรวิทย์นะครับมันเหมือนกับว่าคุณฮะไอ้คนที่มาหลอกลวงประชาชนตีแล้วหงายหลังหงายหลังหงายหลังแล้วไปภายในปี58คุณจะเห็นกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่หลายกลุ่มแล้วมาในแนวนี้ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงครับคือผมนี่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่แค่วิจารณ์อย่างเดียวผมบังเอิญว่าโชคดีมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในขบวนจริงๆสิ่งที่คนฝากความหวังกันไว้ผมไม่เคยคิดหรอกคุณสรวิทย์นะครับอยู่ก็อยู่ของเราไปอย่างเงี้ยแล้วผมจัดรายการผมก็ทำของผมจริงๆเนี่ยเรื่องจุกจิกผมไม่เอามายุ่งเกี่ยวแต่เมื่อมีโอกาสได้รับรู้ได้สัมผัสผมก็อยากจะทำให้วันนี้เอาเป็นว่าง่ายๆนะผมฝากข้อคิดไว้อย่างนี้ว่าตระกูลเรืองสุวรรณหรือคุณสุนัยเนี่ยผมเองก็รับรู้ข้อมูลบางส่วนอะมวลชนเขาคิดอย่างไรแล้วทีท่าลักษณะของการเป็นนักการเมืองของดร.สุนัยเนี่ยสูงมากจริงๆนะครับก็ยังสลัดไม่ออก
แต่ว่าในเนื้อหาสาระในสิ่งที่ไปปราศัยตามแผ่นดินไทยจะให้เครดิตกันบ้างเนี่ยนะแอดวานซ์ครับแต่พูดได้ในกรอบนักการเมืองแต่ว่านักการเมืองเมืองไทยหยิบขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์ที่ท่านที่เสียชีวิตไปนะครับด็อกเตอร์อภิวันแล้วก็ด็อกเตอร์สุนัยเนี่ยถ้าไปดูความคิดเอานี่เราเอาแบบใจเป็นธรรมนะก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางพอสมควรนะฮะด็อกเตอร์อภิวันนะฮะครับแกก้าวมาอีกก้าวนึงแกก็คือนักปฏิวัติแต่แกคือสูงสุดของนักปฏิรูปครับแต่ว่าเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้คุณสุรวิทย์ผมเองเนี่ยหน่อมแนมมากทางการเมืองถ้าเทียบอายุคุณกับคุณสุรวิทย์ผมน้อยกว่าเทียบเรื่องหลักทฤษฎีเรื่องการปฏิวัติเนี่ยไม่มีเลยแต่มันเรียนรู้ได้ครับแล้วมันปรับตัวได้นะครับแล้วมันเปลี่ยนมันคนการจะเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ยมันอยู่กับพื้นฐานความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วเงื่อนไขนะครับทางสังคมด้วยมันก็เป็นตัวบีบคั้นอย่างวันนี้ตระกูลเรืองสุวรรณเนี่ยถามว่าจะกลับไปกินหอมตอมม่วนจะไปเลือกตั้งอีกเนี่ยปลอดภัยไหมนะครับแล้วเรื่องความคิดความอ่านแล้วสิ่งที่จะทำเนี่ยนับวันมันก็ยิ่งจะผูกมัดตัวเขานะครับแล้วการที่โชคชะตาชีวิตต้องมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เป็นนักการเมืองอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่ออกมาไม่มาประกาศตั้งเสร็จคือออกมาได้อยู่นิ่งๆเฉยๆซะเงินทองเขาเดือดร้อนที่ไหนแล้วครับคุณพูดถูกคือเขาก็พอจะมีจะกินมีอยู่ละนะครับเขาไม่ใช่ตระกูลที่อดอยากปากแห้งมาเขาอยู่ได้ชาตินี้โดยไม่ต้องลำบากอะไรเลยไปประกาศสู้เนี่ยปากออกไปแล้วจะไหนจะต้องเหนื่อยอีกผมไปเดินที่นิวยอร์กนะผมเห็นเลยผมอายุ49นะครับจะขึ้น50แต่ว่ากับคนที่อยู่ในขบวนผมนั่นน่ะ60ขึ้นเกือบ70ก็หลายท่านแล้วเขาทำไมต้องไปเดือดร้อนไปนะไปเดินฝ่าหิมะไปฝ่าความหนาวไปอะไรตรงนั้นนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราก็จำเป็นต้องมานึกถึงความจริงตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วสถานการณ์อย่างนี้แหละบางทีจะว่าตกกระไดพลอยโจรก็ได้สำหรับบางกลุ่มแต่ว่าสำหรับคนที่วางแผนจะหนีตั้งแต่ต้นนั้นให้เครดิตเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยดูแล้วเราค่อยให้กำลังใจแล้วให้เขาทำงานต่อให้เขาทำไม่สำเร็จวันหนึ่งผมก็เชื่อว่าประชาชนก็ไม่หลงหรอกครับถ้าเราให้ความรู้เขามากพอมันดูตรงนี้ครับมันดูตรงที่ยุทธศาสตร์ที่เขาประกาศมันต่ำเหลือเกินคือต้านรัฐประหารมองเห็นแค่ประยุทธ์จันทร์โอชาครับในขณะที่เสรีไทยหรือคณะราษฎร2475เขาบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของอย่างที่เขาหลอกลวงครับต่างกันไหมต่างครับต่างแต่ว่าเวลานี้กำลังตั้งไข่นะมันเหมือนกับว่าเพิ่งจะต่อยมวยเขาเรียกนอกรอบครั้งเดียวเนี่ยกูจะเป็นแชมป์กูจะท้าชิงกับไม้ไทสันอย่างเงี้ยเอาเนี่ยผมให้เวลาอีก2เดือนไปตั้งไข่อู๋2เดือนเองเหรอนี่บอกตรงๆนะ2เดือนเนี่ยถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนี่ย คุณสุรวิทย์เอาเป็นว่า2เดือนต่อจากนี้คุณสุรวิทย์วางแผนจะทำอะไรเอางี้แล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในเมืองไทยก็เป็นเรื่องของมันแต่คุณจะต้องปรับยุทธศาสตร์แล้วเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมเอาเป็นสิทธิ์ของคุณสุรวิทย์ว่าจะขีด2เดือนไม่เป็นไรแต่ผมลองถามกลับนะคุณสุรวิทย์ภายใน2เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณมีแผนการสำหรับการเคลื่อนไหวของคุณให้ได้อะไรที่จับต้องเป็นเชิงยุทธศาสตร์บ้างแยกแยะให้เห็นว่ามันมี3ขบวนไม่ใช่เผด็จการสู้กับประชาธิปไตยนายทุนเก่ากับนายทุนใหม่และประชาชนผู้สูญเสียง่ายมากเลยนี่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำได้ง่ายมากออกคลิปรายวันก็ได้แล้วแยกแยะให้ประชาชนเห็นฮะอันนี้ผมก็ทำอยู่แล้วแยกว่าคนเสื้อแดงใส่เสื้อแดงเหมือนกันแต่คุณไม่มีทางเหมือนแกนำรปช.คุณไม่มีทางเหมือนสสเพื่อไทยคุณไม่มีทางเหมือนทักษิณเพราะวิธีการทำมาหากินการถือครองมันไม่เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่คุณทำมาตลอดแต่ถามว่า2เดือนข้างหน้านี่คุณอยากจะได้อะไรที่มันใหม่จับต้องได้ไหมหรือว่าเป็นผลสำเร็จเอางี้2เดือนข้างหน้าคุณอยากจะเห็นเสรีไทยเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้คุณบอกประกาศจุดยืนชัดเจนใช่ไหมฮะชัดเจนกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมร่วมกับประชาชนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นนะน่าจะได้เห็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญซ้อนนะไม่ใช่อันนั้นมันเป็นกุศโลบายนะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับคือเป็นคือจริงๆเนี่ยงานที่เขาทำเนี่ยคุณสุรวิทย์ครับมันมีงานเฉพาะหน้าที่ต้องทำกันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องรูทีนนะครับแล้วงานที่อยู่ในระดับกลางแล้วก็งานระยะยาวงานบางเรื่องนั้นไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปประกาศแต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นจะต้อง
สารกับมวลชนและสื่อสารกับมวลชนแล้วจริงๆถ้าเรายอมรับความจริงกันวันนี้สิ่งที่เผด็จการมันทำนั่นน่ะมันคือโอกาสในการที่เราจะทำให้คนเนี่ยตาสว่างในเรื่องโครงสร้างอำนาจแล้วการคดการโกงนโยบายต่างประเทศนโยบายเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องเนี่ยถ้าขุดคุยกันให้ลึกเนี่ยวันนี้ถ้ามาตีที่ทหารจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าขบวนที่หาทำมาหากินอยู่ในขบวนอำนาจของเผด็จการณเวลานี้นั้นปรากฏเผยโฉมชัดเจนแล้วก็ทำกรรมที่มันเป็นเรื่องการกดขี่ขูดรีดชัดเจนมากคุณสุรวิทย์นี่คือเป้าเลยครับทุกคนเห็นไม่ใช่ทุกคนนะมาสู้ต่ำทำไมคุณมาสู้แค่ต้านรัฐประหารไม่ใช่รัฐประหารวันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องรัฐประหารเลยฮะมันเป็นเรื่องของการกดขี่ขูดรีดข่มเหงคาตาชัดเจนนี่คือศัตรูของประชาชนแสดงตัวอย่างชัดเจนที่สุดไม่ใช่ทำไมเสรีไทยจึงมาประกาศแค่ต้านรัฐประหารเขาไม่ใช่แค่นั้น6ข้อคุณสุรวิทย์ก็เห็นนี่ครับแล้วการจะสร้างไอ้ที่เขาจะสร้างเนี่ยนะยุทธศาสตร์นี่มันไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้วันนี้มันต้องได้ไปอีกหลายปีนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์นี่เป็นเรื่องของการก่อตั้งแต่ว่ายุทธศาสตร์นั้นเดี๋ยวก็คงปรับไปตามกระแสของประชาชนจังหวะที่มันเหมาะสมเขาจะประกาศแล้ววันที่เขาจะล้มอำนาจนั่นนะผมคิดว่าจากเขาก็บอกแล้วแกนรับเป็นยันและเป็นรุกเนี่ยผมว่าอะไรที่มันชัดเจนมันน่าจะอยู่ในช่วงยันแล้วก็เข้าไปสู่รุกมากกว่าที่มันอยู่ในช่วงที่ตัวเองยังงอนแง่นอ่ะอันนี้ตามความรู้สึกผมก็คิดว่าสมเหตุสมผลนะรับยันรุกเขาเรียกว่าจังหวะ9ฮะเป็นจังหวะ9ของการเคลื่อนไหวครับมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ฮะก็เข้าใจครับแน่นอนครับแน่นอนรับยันรุกใช่แต่ว่ายุทธศาสตร์เนี่ยการจะประกาศอะไรช่วงไหนเนี่ยการที่เราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเช่นว่าคุณสุรวิทย์จะไปลอบฆ่านายคนนั้นก็ไม่เห็นต้องประกาศก่อนใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะคุณเรียนดีนะอย่างเช่นกลุ่ม How to บอกว่าเราจะต้องโค่นล้มกำจัดกวาดล้างทิ้งคำบางคำเนี่ยนะคุณสุรวิทย์คำบางคำที่ใช้คำที่มันแรงเกินตัวเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของคนฉลาดที่เล่นเกมในระดับที่สูงๆอย่างนี้คำบางคำมันสะใจจริงแต่ว่าในผลเชิงปฏิบัตินั้นนะครับนอกจากจะทำไม่ได้เลยทันทีแล้วเป็นการเรียกแขกฝั่งตรงข้ามหรือทำให้ศัตรูนั้นเกิดการหวาดระแวงอันนี้บางทีเราก็จำเป็นต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะเราไม่ใช่พูดกันแบบเด็กเล่นอ่องหรือเล่นเกมโอเวอร์เสร็จแล้วรีเซ็ตนี่มันเป็นเรื่องของความเป็นความตายของคนจำนวนมหาศาลมันเป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณจะสู้ถึงไหนหรือว่าคุณกำลังจะไปกราบกินต่อเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยนะผมว่าคำนี้เอาไปว่าอย่างนี้คุณสุรวิทย์ถึงไหนเนี่ยนะผมบอกว่าได้เลยวันนี้เนี่ยเปลี่ยนระบอบแน่นอนคือเปลี่ยนไปเป็นระบอบอะไรอ้าวเป็นระบอบอ้าวเป็นระบอบก็คือได้นี่คุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นระบอบอะไรเอามันออกแล้วอะไรมาแทนแล้วเอาใครมาเปลี่ยนอ่ะแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยเสรีไทยประกาศแล้วต้องเป็นตามนั้นไหมแล้วประชาชนอยู่ที่ไหนก็เรายกย่องประชาชนในวันนี้เนี่ยเสรีไทยมันจะประกาศอะไรก็แล้วแต่มันสำคัญนักหนาเลยกับประชาชนนะแล้ววันนี้จริงๆนะถามว่าเสรีไทยเนี่ยนะครับถ้าผมบอกว่าตั้งไข่เนี่ยคุณสุรวิทย์จะเชื่อไหมล่ะน่าเศร้านะคืออย่างนี้นะตั้งไข่ในการปฏิบัติมันตั้งได้แต่ตั้งไข่ทางความคิดมันยังไม่เกิดเลยนี่ถ้าเกิดว่าผมกำลังจะตั้งไข่อยู่บอกว่ากูจะเป็นนักวิ่ง100เมตรแชมป์โลกโอลิมปิกประกาศตั้งแต่วันที่พูดได้แล้วก็กำลังจะต่อแตะเลยไหมคุณต้องประกาศนะคุณต้องประกาศว่าคุณจะเป็นนักวิ่งเพราะเพื่ออะไรเพื่อเราจะต้องเตรียมตัวของคุณเพื่อให้คุณเป็นนักวิ่งครับแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยจริงๆถ้าสมมติว่าวันนี้สมมติว่านะครับทางด้านเสรีไทยเนี่ยไหนๆคุณก็บอกว่ามันใช้การไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผูกโยงกับทักษิณหมดพอถูกโยงกับทักษิณปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าไม่ควรจะต้องมานำการปฏิวัติยังไงจิตสำนึกมันไม่ได้แล้วต้องทำลายมันทิ้งอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดหรือเปล่าไม่ใช่ทำลายทิ้งแต่พฤติกรรมของคุณมันเป็นอย่างนั้นนะคุณสุรวิทย์วิพากษ์เพื่อให้คุณปรับท่าทีลดระดับการต่อสู้ให้สูงขึ้นแต่ว่าภาษาที่คุณพูดเนี่ยนะบอกตรงๆนะคนฟังเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเป็นมิตรแล้วคนฟังเขาฟังไม่ค่อยได้มิตรน่ะเขาไม่มาพูดถึงด้วยทำไมอ่ะเขาไม่พูดถึงด้วยถ้าคนเป็นศัตรูนะเขาไม่พูดถึงด้วยเขาจะเตรียมอย่างอื่นให้มันก็ไม่รู้ล่ะนะครับแล้วก็เป็นของผมไม่ไปทางนั้นนะครับมันคือไม่ไอ้เรื่องการเตรียมอะไรอื่นนั่นก็
ใครจะทําก็ทําไปแล้วก็มันก็คงต้องเกิดขึ้นน่ะธรรมดาอยู่แล้วฆ่าฟันกันมาชาติไทยเนี่ยฆ่ากันมากี่ครั้งสิ่งที่ผมพยายามจะทําตรงนี้ก็คือว่าจะสร้างขบวนนะครับที่ใช้ความชอบธรรมของประชาชนใช้หลักใช้เกณฑ์ที่มันถูกต้องตามเวทีนานาประเทศเนี่ยเข้าไปถึงนานาประเทศเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยประชาชนลุกฮือขึ้นมาพวกคุณทั้งหลายเนี่ยคุณสรวิทย์อย่างน้อยกําลังลุกขึ้นมาแล้วเขากําลังจะฆ่าพวกคุณนั้นเดี๋ยวฟังนิดนึงแป๊บนึงครับที่ผมกําลังจะทําอยู่ต่างประเทศวันนี้ผมเนี่ยบอกตรงๆนะไม่ได้ต้องการกลับประเทศไทยไม่ต้องการไปเอาเพราะนั้นถ้าไปก็เพื่อไปเลี้ยงข้าวคุณสรวิทย์นะครับแค่นั้นแต่ว่าที่สู้ข้างนอกจะบอกให้รู้นะครับผมหวังแค่ว่าวันที่พี่น้องเมืองไทยพร้อมที่จะสู้แล้วนั้นผู้นำต่างประเทศต่างๆที่เราไปจับมือทั้งหลายไม่ใช่จับเพื่อให้ผมเด่นผมดังผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจับมือประธานซ่องมังคนแก่คนหนึ่งจับมือใครก็มันก็แค่นั้นแต่จะบอกว่าต้องการให้ผู้นำประเทศต่างๆได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันครอบงำศักยภาพของประชาชนและประเทศไทยและประเทศไทยนั้นสามารถจะผูกมิตรกับประเทศอื่นแล้วให้ประโยชน์กับประเทศอื่นทั่วโลกถ้ามันเป็นรัฐที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์วันนี้ประชาชนเขาพร้อมจะตื่นขึ้นมาสู้แล้วแล้วก็เอาหลักฐานเอาข้อมูลต่างๆทั้งความชั่วของฝั่งตรงข้ามและศักยภาพของประชาชนศักยภาพของประเทศนั้นเป็นตามแนวที่คุณจารุพงศ์พูดนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่มันลึกกว่านั้นอีกเยอะแล้วก็จะทำเป็นเอกสารสมบูรณ์4หน้า5หน้า10หน้าก็แล้วแต่ไปเนี่ยไปนั่งคุย30นาทีชั่วโมงกับผู้นำต่างประเทศแต่จะชี้ให้เขาเห็นถึงปัญหาของประเทศไทยแล้ววันที่ประชาชนลุกขึ้นมาพวกคุณทั้งหลายคุณสรวิทย์ถ้าคุณอยู่ฝั่งประชาชนจริงคุณจะได้รับการคุ้มครองเช่นถ้าประชาชนลุกฮือขึ้นมาหลายจังหวัดแล้วไอ้เผด็จการทหารเผด็จการของพระราชาเนี่ยมันจะเอากองทัพมายิงประชาชนเนี่ยมันจะต้องคิดหน้าคิดหลังตายหลายตลบและที่สิ่งเราฝันอยากให้มันเกิดขึ้นก็คือว่า UN Security จะกริ้งกร้างไปขู่ไปบอกผู้นำในกรุงเทพใครก็ได้ว่าคุณอย่าทำสถานทูตต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยจะเข้าไปส่งสารให้รับรู้ว่าประเทศเขาไม่สนับสนุนอย่าได้ทำร้ายประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำนะคุณจะคุณสุรวิทย์จะเห็นดีเห็นงามหรือว่าจะคิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวงก็แล้วแต่คุณจะคิดคุณเพียงดินผมถือว่าคุณเพียงดินมีเจตนาดีนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมโลกมีอะไรที่ต้องไม่เข้าใจนะครับทุนนิยมโลกฮะอาภิวัตฮะมีอะไรไม่เข้าใจผมรู้ครับใครทํามาหากินเรื่องน้ํามันส่งเข้าส่งออกสุรวิทย์ผมข้อมูลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมันมีเครือข่ายอย่างไรครับรู้ครับรู้ผมอยากให้พูดหน่อยว่าเอาไอ้ทุนราคาพิวัตรอ่ะคือทุนกลุ่มไหนครับกล้าพูดกล้าฟันธงออกมาสักคนไหมว่าทุนราคาพิวัตรที่บอกว่าดีนักดีหนาคือทุนกลุ่มไหนไอ้สงครามที่ตุนิเซียลิเบียอียิปต์ก็ทุนราคาพิวัตรทั้งนั้นโอ้โหทุนนิยมเนี่ยมันมีความน่ารังเกียจเยอะผมฟังชอมสกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้พอจะรู้ครับสังคมอเมริกันเนี่ยที่ยูเครนตอนนี้นะฮะรู้ครับรู้แม้กระทั่งที่เกาหลีเหนือนะครับจริงๆก็เป็นเป้าอยู่ที่พูดคำว่าทุนโลกาภิวัตน์กล้าระบุมาสักกลุ่มไหมกลุ่มวิโรเบิร์กคือจริงไม่มีปัญหาครับอันนี้เห็นด้วย New World Order ผมศึกษาหมดคุณสุรวิทย์กลุ่มไพเลอร์ครับหรือยิควาสตรีทครับผมศึกษาครับรู้ครับการเมืองระดับโลกเนี่ยมันมีส่วนที่เลวร้ายอยู่แต่ว่าไม่ได้แปลว่านะครับทุกอย่างนี้จะถูกบงการหมดวันนี้บอกตรงๆนะคุณสุรวิทย์การที่จีนเริ่มจะมีอิทธิพลมากเกินไปในประเทศไทยนั้นทำให้กลุ่มประเทศยุคประเทศตะวันตกนั้นเกิดความตระหวั่นพรั่นพรึงและสิ่งที่เราต้องเอามาใช้ประโยชน์ก็คือว่าเจ้ามันจะไปซุกปีกจีนเนี่ยวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยให้ประชาชนเป็นประชาธิปไตยดีกว่าคือเอาเป็นรูปธรรมนะว่าไอ้จีนที่มันมีอิทธิพลในประเทศไทยเนี่ยมันมายังไงเดี๋ยวจะได้เห็นคุณสุรวิทย์ถ้าคุณไม่หลีตานะคุณจะได้เห็นเอาอย่างนี้หลักฐานที่อยู่ในวิกิลีกนะที่เปรมติลสุรานนท์อานันต์ปรายคุณและสิทธิ์สเวจิราไปพูดกับทูตประเทศหนึ่งบอกว่าจะทำให้ชนชั้นสูงคนหนึ่งหายไปเขาไปพูดกับทูตประเทศอะไรอเมริกาครับผมไม่จริงๆผมอยู่อเมริกาก็จริงนะไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปปกป้องรัฐบาลอเมริกันเห็นไหมแล้วจริงๆคนอเมริกันเองก็ไม่ได้ปกป้องรัฐบาลอเมริกันถ้าทำสิ่งที่ขัดกับทำไมเขาไม่ไปพูดกับทูตจีนอ่ะโอ้ยแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ด้วยเราก็ต้องรู้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมัน historical นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการต่างๆมันอยู่ที่อดีตความเป็นมาแต่ว่าการเมืองเนี่ย
ในโลกปัจจุบันมันเป็นดินามิกแล้วก็ globalization มันทำให้อิทธิพลของการที่ต้องดีลกับหลายประเทศมันเพิ่มมากขึ้นแต่ตัว A แน่นอนครับเรายอมรับอยู่แล้วว่าเป็นอเมริกันแล้วก็อังกฤษแล้วก็เครือข่ายภาคีของเขาไม่มีปัญหาอิทธิพลของยิวผมรู้ครับคือให้มันมีจริงๆ อิทธิพลของจีนน่ะผมอยากเห็นแต่อิทธิพลของจีนเขาลุกลามด้วยการค้าเขาไม่เคยลุกลามด้วยกองกำลังไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนใช่ไหมก็ที่จริงก็ไม่ใช่หรอกครับมีครับมีแต่ว่ามันยังเป็นยักษ์พึ่งจะตื่นวันนี้เขามีอิทธิพลนะครับแต่ว่าโลกทุกวันนี้การจะไปเขาเรียกว่าเป็นไปสู้รบไปยึดประเทศอื่นนี่มันไม่ใช่ง่ายๆคุณเรียนดินนะครับมันโลกนี้ทั้งใบมันเป็นการต่อสู้จากสองค่ายครับค่ายมือใครยาวสาวได้สาวของที่เราเรียกว่าค่ายทุนนิยมครับกับอีกค่ายหนึ่งก็คือทุนแห่งสังคมหรือสังคมนิยมภาพหวานเกินไปคุณสุรวิทย์ผมไม่มองว่าสองค่ายเนี่ยมันต่างกันขนาดนี้เอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าก็มันมีด้านดีด้านเลวจริงแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าสองค่ายเนี่ยเป็นด้านดีด้านหนึ่งแล้วก็เลวด้านหนึ่งไม่ใช่นะครับคือเรามองกันแบบไม่นาอีฟนะผสมผสานได้คือประเทศจีนเอางี้คุณสุรวิทย์ครับให้ผมทำนายไว้นะเราอาจจะอยู่กันไม่ถึงนะหรืออาจจะถึงถ้าอายุยืนมากในอีก50ปีข้างหน้าถ้าจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นประเทศจีนจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนในสงครามนั้นคืออันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะคิดไปครับแต่นะทุนนิยมคือคนที่โค่นล้มศักดินาและคนที่โค่นจะโค่นล้มคือทุนนิยมก็คือชนชั้นกันมาชีพคือชนชั้นล่างอันนี้เชื่อไหมอันนี้ก็เป็นทฤษฎีวิวัฒนาการของสังคมโลกก็ผมจริงๆเห็นด้วยเรื่องนี้ครับแต่ว่าคำว่าชนชั้นวันนี้นะครับชนชั้นกันมาชีพเนี่ยเราดูกันให้ดีนะคำ definition ของมันต้องปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับใช่ไหมครับเพราะว่ากรรมอาชีพนั้นไม่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยข้าราชการใช่ไหมข้าราชการเนี่ยก็คือเป็นพวกกินเงินเดือนไม่ได้มีกิจการของตัวเองแต่ว่าก็ถูกครอบงำทางจิตสำนึกไปเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้นะครับคือรูปแบบของการผลิตมันเปลี่ยนไปครับชนชั้นการมาชีพในยุคเมื่อร้อยกว่าปี200ปีเนี่ยมันขูดรีดกันหน้าโรงงานครับมันขูดกันเรื่องที่ดินนะฮะมันขูดรีดกันเรื่องค่าครับแต่ในยุคนี้ถามว่าชนชั้นการมาชีพที่ถูกขูดรีดมีไหมมีแต่มันเปลี่ยนไปตามรูปแบบของการผลิตยุคใหม่ถูกต้องว่าอย่าคิดว่ามันไม่มีครับเช่นเดียวกับคนที่ว่าศักดินาในยุคนี้ไม่มีศักดินามันคือวัฒนธรรมอันนั้นพวกเสื้อเหลืองพูดนะแต่ศักดินาทางด้านเศรษฐกิจล่ะมีไหมไอ้คนที่ไม่ทำมาหากินไม่ผลิตไม่อะไรเลยแต่รวยที่สุดในโลกมีไหมศักดินาจริงๆมันเป็นเรื่องจิตสำนึกด้วยคุณสุรวิทย์การที่ยอมรับให้คนกลุ่มหนึ่งว่ามันเหนือกว่าคนกลุ่มอื่นนะครับมีอภิสิทธิ์ด้านการปกครองด้วยนั่นแหละทางเรื่องด้วยครับและทางด้านเศรษฐกิจด้วยครับพวกนี้เราไม่เห็นต่างกันเลยนะคุณสุรวิทย์เรื่องทฤษฎีต่างๆผมก็ไม่ได้หน่อมแนมขนาดไม่รู้ครับทราบพอจะทราบแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตั้งตัวเองเป็นเจ้าทฤษฎีนะครับแล้วก็เราก็มามองในความเป็นจริงเอาเป็นว่าผมเนี่ยไม่ใช่โปรอเมริกันแล้วก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังจีนนะครับผมก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าทฤษฎีครับแต่เราจัดหลักเราเวลาเราจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะถ้าเราไม่มีหลักยึดหลักนั้นชื่อว่าผลประโยชน์ของประชาชนก็เราหลักเดียวกันนะครับหลักเดียวกันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับหลักเดียวกันผมยืนยันได้เลยในเรื่องของประชาชนเนี่ยนะครับทุกวันนี้กำลังใจผมที่สู้แล้วทำทุกอย่างเนี่ยนะครับทิ้งงานทิ้งการของตัวเองนะตัดสินใจเพราะผมคิดว่ามันคุ้มค่าคุณสุรวิทย์คุ้มค่ากับการที่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันกระทบกับผู้คนวันนี้มีพี่น้องจำนวนมหาศาลมากแต่ละวันนะเข้ามาแล้วบอกว่าขอบคุณที่ทำให้เขาตาสว่างคุณสุรวิทย์อาจจะคิดว่าทฤษฎีของคุณก็เยี่ยมยอดแล้วก็ทำให้มวลชนตาสว่างเยอะแต่ไอ้สิ่งละอันพาละน้อยในทุกทิศทุกทางที่ผมได้พูดถึงนะตั้งแต่เจ้าทั้งเรื่องของนะครับเรื่องน้ำมันก็พูดเรื่องของวัฒนการกดขี่ทางวัฒนธรรมเรื่องของความผิดปกติทางด้านการศึกษานะครับหลักการในเรื่องของการเมืองการปกครองหลักประชาธิปไตยตามหลักสากลนะครับอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งวัฒนธรรมนะครับด้านตะวันตกเปรียบเทียบกันสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยก็จัดรายการร่วมกับพี่น้องที่เข้าไปร่วมที่มหาวิทยาลัยประชาชนนี่ก็เกือบร้อยคนนะทั้งนักการเมืองทั้งนักต่อสู้ทั้งลูกชาวบ้านทั้งเหยื่ออะไรต่างๆเนี่ย
ได้เรียนรู้กับมวลชนเหล่านี้หัวใจผมนะอยู่ที่มวลชนที่ทำมาทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อนะครับดร.ทักษิณไม่ใช่เพื่อคุณจารุพงษ์พี่อเนกหรือใครทั้งสิ้นนะครับหัวใจผมวันนี้มองแต่หน้าคนประชาชนที่เขาหวังอยากให้บ้านเมืองอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคนที่ยากที่ไร้ขณะเดียวกันฐานะที่ตัวเองมาอยู่ต่างประเทศกลับประเทศก็ไม่ได้แล้วนะครับคืออยู่ที่นี่ไม่เดือดร้อนแต่มองกลับไปที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นนะบ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นในทุกทางไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องของประชาชนเท่านั้นเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมันผูกโยงกับเรื่องของอำนาจทางการเมืองเรื่องของคุณภาพของคนก็ต้องเกี่ยวโยงกับเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันถูกครอบงำหมดเพราะนั้นงานของเราที่ต้องทำเนี่ยผมถึงบอกว่าใครก็ตามที่พอมีศักยภาพทำให้คนมันลุกขึ้นมันเกิดกำลังใจมีความหวังเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ครับประเด็นนี้ไงผมถึงโกรธมากที่คุณจารุพงษ์ออกมาพูดว่าน้ำมันไม่สำคัญเท่าข้าวคือผมคิดว่าเดี๋ยววันหลังมันต้องไปถามนะผมต้องไปถามว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นแปลว่ายังไงท่านหมายความว่าเราต้องหนึ่งผมจะถามว่าท่านรู้ไหมว่าเรื่องน้ำมันนี่เป็นอย่างไรนะผมจะถามอย่างนี้นะเริ่มต้นเราไม่ปรับปรำนะครับเรื่องน้ำมันเนี่ยท่านรู้ว่าน้ำมันประเทศไทยเรามีมากจริงหรือเปล่าถามท่านหรือว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อ่าวไทย395แท่นเป็นแท่นทาวเวอร์นะแล้วแท่นนึงมีหลายร้อยหลุมเนี่ยท่านรู้จักไหมจริงๆเนี่ยนะท่านอยู่กระทรวงมหาดไทยนะคุณสุรวิทย์อยู่ในรัฐบาลนะครับแล้วก็ในช่วงที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในนั้นเนี่ยการเจรจาในเรื่องการจะทำนะครับเขาเรียกอะไรนะประมูลใช่ไหมฮะคอนเซสชั่นเนี่ยสัมปทานครับมันมีการพูดคุยนะเขามีข้อมูลเราต้องไปถามแบบปลายเปิดไปนะครับว่าคุณทราบยังไงบ้างประเทศไทยมีน้ำมันจริงไหมแล้วก็การสัมปทานต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าท่านนะครับจะขึ้นนะครับจะนำประชาชนในอนาคตสมมติว่าบังเอิญว่านะประชาชนมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยท่านจะแนะนำว่านโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรควรจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเราไปเปิดโอกาสถามจากปากท่านตรงๆดีกว่าแล้วเราค่อยสรุปว่าท่านยืนตรงไหนเอาไหมนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเปิดกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะครับครับอันนี้2ชั่วโมง25นาทีครับในระดับนึงนะฮะแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจแล้วก็อะไรที่เห็นต่างก็ทำให้เพื่ออะไรฮะเพื่อกำกับแนวทางและปลายทางครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เรา how to ตีหรือแนวร่วมของเราตีไม่ได้โกรธกันเป็นการส่วนตัวแต่สิ่งที่ควรจะทำคืออะไรนะไม่ควรทำคืออะไรเท่านั้นเองนะแล้วก็อยากให้เขาเอาไปปรับโดยเฉพาะสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกับประชาชนให้ประชาชนคนเสื้อแดงหรือว่ากลุ่มใครก็ตามที่เห็นร่วมกับเสรีไทยมาสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่าเขียนตามนายทุนสั่งแล้วให้คนไปมุงนี่คือสิ่งที่เราต้องการเห็นครับก็จริงผมไม่เห็นต่างกันหรอกผมคิดว่ายังไงต้องให้ประชาชนใหญ่และขบวนปฏิวัตินั้นต้องเป็นไปตามหลักคือประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับกรอบการเดิน